เมื่อคืนนี้ครับเกมที่โอลแรฟฟอร์ดครับแมนยูเปิดบ้านรับการมาเยือนของคริสตัลพาเลซนะครับมีเหตุกระทบกระทั่งเล็กน้อยครับมีเหตุชุลมุนกันจนคาซิเมโร่ครับโดนใบแดงนะครับแล้วเอริกเทนฮากเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์ครับบอกว่าคาซิเมโร่เนี่ยทำเกินเหตุจริงแล้วก็ไม่พอใจผู้ตัดสินครับที่เป่าไม่ได้มาตรฐานเลยนะครับโอ้โหมาตามกันหน่อยครับว่าเป็นยังไงเมื่อคืนนี้ครับถือว่าเกมเดือดร้อนระอุเลยนะครับเอริกเทนฮากกุนซือแมนยูได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมครับยอมรับการกระทําของคาซิเมโร่ครับว่าล้ําเส้นเกินไปหน่อยครับขณะเดียวกันก็แสดงความไม่พอใจครับที่ผู้ตัดสินเนี่ยตัดสินโดยขาดความแน่นอนครับชี้ว่ามีอีกแข้งหลายคนเลยที่ล้ําเส้นเหมือนกันแต่กลับรอดตัวไปได้ยังไงนะครับเมื่อคืนนี้ครับเทนฮากคุมแมนยูครับเปิดบ้านทําศึกพรีเมียร์อังกฤษครับเจอกับปราสาทรอนแก้วหรือว่าคริสตัลพาเลซครับคือแมนยูครับนำก่อน 2-0 นะครับแต่ช่วงนาทีที่70เลยครับเหล่าผู้เล่นแมนยูเองไม่พอใจที่ฝั่งเหล่าผู้เล่นคริสตัลพาเลซเนี่ยเล่นหนักเกินเหตุครับมีการกระทบกระทั่งจนเป็นเหตุตะลุมบอลข้างสนามไปเลยครับจังหวะของแอนโทนีหรือเปล่านะครับจังหวะนั้นแล้วผู้ตัดสินอย่างอังเดรมาริเนอร์ครับเข้ามาคลี่คลายเหตุจากนั้นก็ไปดูจอ VR นะเจอว่าคาซิเมโร่ครับบีบคอไซวิฮิลส์ครับแจกใบแดงให้กับคาซิเมโร่เลยครับแถมก็มีจังหวะที่จอร์แดนอายิวครับกองหน้าของคริสตัลพาเลซเองซึ่งดันแขนเซน่าของเฟสนะในเหตุชุลมุนครั้งนี้เลยครับแต่รอดตัวไม่โดนลงโทษอะไรเลยนะครับ5นาทีหลังจากนั้นครับพาเลซเนี่ยยิงเตะใครแตกไล่มาครับแต่สุดท้ายกลายเป็นแมนยูที่รักษาสกอร์เฉือนไป2-1ครับขยับขึ้นไปอยู่อันดับ3ไล่จากฝูงอย่างอาร์เซนอลแค่8 แต้มถึงแม้ว่าแมนยูจะคว้า3แต้มได้ก็จริงครับแต่คาดว่าคาซิเมโร่เองจะโดนแบนถึง3นัดเลยครับเนื่องจากได้รับใบแดงโดยตรงเพราะจังหวะพฤติกรรมที่มันรุนแรงที่เขาทำไว้นะครับหลังเกมครับเอริกเทนฮากก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อครับได้พูดถึงความรู้สึกตัวเองเขาบอกว่าคุณเห็นอยู่แล้วว่าการกระทำของคาซิเมโร่นั้นน่ะล้ำเส้นแต่ผมเนี่ยไม่พอใจกับการตัดสินที่ขาดความแน่นอนไม่ใช่แค่ในเกมนี้นะแต่ในเกมเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วกับคริสตัลพาเลซด้วยพวกเขาสอกใส่ริชาร์โดมาร์ติเนซจากนั้นก็มีจังหวะฟาวที่แย่ในสัปดาห์ก่อนทำให้เราเสียคริสเตียนอีริกเซนไปอีกคนนึงเกมนี้มีผู้เล่นหลายคนที่ล้ำเส้นเหมือนกันรวมไปถึงฝั่งคริสตัลพาเลซด้วยแต่ VAR ไม่ได้เข้ามาตัดสินในจังหวะเหล่านั้นเรามีทีมที่ดีพวกเขาเป็นหนึ่งเดียวกันลงสนามไปต่อสู้เพื่อกันและกันซึ่งคุณสามารถเห็นได้เรื่องนี้จากผลลัพธ์ผมเองคิดว่าประตูของแรดฟอร์ดเกิดจากจังหวะเล่นเป็นทีมที่สมบูรณ์แบบก่อนจะจบด้วยการครอสของลูกชอเราเหลือ10คนหลังจากมีผู้เล่นโดนไล่ออกแล้วหลังจากนั้นเราก็โดนไล่มาเป็น 2-1 อย่างรวดเร็วและคุณจะเป็นต้องเล่นอย่างอดทนเพื่อชัยชนะก่อนหน้านั้น70นาทีแรกเนี่ยเกมเป็นของเราอย่างสิ้นเชิงเราคุมเกมไว้ได้หมดซึ่งต้องให้คำชมกับลูกทีมทุกคนผมเองจะบอกว่าเราเล่นด้วยพลังงานอย่างมากเราทำได้ดีในการครองบอลและเปลี่ยนจากรับเป็นรุกช่วง20นาทีสุดท้ายเราแสดงให้เห็นถึงทีมสปิริตและความเป็นนักสู้อ้อฮออันนี้ก็คือคำให้สัมภาษณ์ของกุนซืออย่างเอริกเทนฮากที่มีต่อเกมเมื่อคืนนี้ถือว่าเดือดเหมือนกันนะครับมีจังหวะกระทบกระทั่งกันด้วยครับเหตุชุลมุนครับแต่ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับสุดท้ายคาซิเมโร่โดนใบแดงอีกแล้วนะครับน่าจะโดนแบนด้วย3นัดก็ต้องมาดูว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับเกมมันก็ประทะกันแบบนี้เลยครับแต่ฟอร์มสุดยอดเหมือนกันสำหรับแมนยูในตอนนี้นะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับจะไปห้าวัยรุ่น